คลิปนี้จะเป็นคลิปสอนการเล่นคีย์บอร์ดเพลงแอบดีนะครับครูได้ทำโน้ตเอาไว้ให้แล้วปกติคอร์ด C นะครับเราจะกด C E G ใช่ไหมครับแต่ในการเล่นคีย์บอร์ดจริงๆเนี่ยนะครับเราสามารถกดเป็น inversion นะครับอย่างนี้คือ first inversion หรือ second inversion ก็ได้นะครับที่ครูได้เรียกโน้ตมาจะเป็นเวอร์ชันที่ขยับนิ้วง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นการ voicing เสียงที่อยู่ใกล้ๆกันเอาแบบเบสิกก่อนนะครับเบสิกเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับฟังเสียงนะครับเมโลดี้แล้วก็จังหวะแล้วก็กดคอร์ดตามครูนะครับสิ่งสำคัญนะครับดูโน้ตนะครับครูกดตัวอะไรใช้นิ้วแบบไหนนะครับนั่นจะเป็นวิธีที่ง่ายละนะลองดูจังหวะครูจะเปิดไว้ที่80นะครับจะช้ากว่าจังหวะจริง4กดแช่ค้างเอาไว้เลยนะครับ G กลับมาคอร์ด C ใหม่ G C E นะครับต่อไป A minor แช่ไว้เลย F เรียน F minor C เอาแค่นี้ก่อนนะครับลองดูแล้วก็ถ่ายคลิปส่งมาให้ครูดูด้วยนะครับ